สวัสดีค่ะพบกับ CMIU Library Channel เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สำนักหอสมุดขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมสื่อการเรียนรู้ของเรากันค่ะวันนี้พี่น้ำสุรดาปัทวีวิจิตมีสาระความรู้เรื่องระบบสมาชิกห้องสมุดและการตรวจสอบการยืมคืนมาฝากกันค่ะผู้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติคือนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่วนบุคคลภายนอกสมัครสมาชิกได้โดยจะมีค่าบริการอยู่นะคะสมาชิกจะมีสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรและใช้บริการต่างๆของห้องสมุดค่ะการเข้าใช้งานระบบสมาชิกให้ไปที่หน้าเว็บ OPAC และไปที่ล็อกอินมุมขวาบนการล็อกอินจะใช้รหัสเดียวกันกับ Wi-Fi มหาวิทยาลัยนักศึกษารหัส63เป็นต้นไปใช้ username เป็นรหัสนักศึกษาและ password ตามที่นักศึกษากำหนดเองตอนลงทะเบียนขอใช้ Wi-Fi มหาวิทยาลัยนักศึกษารหัส62และเก่ากว่าพาสเวิร์ดจะเป็นวันเดือนปีพ.ศ.เกิด2หลักโดยรูปแบบจะเป็นวันที่/เดือน/ปีมีเครื่องหมาย/ด้วยนะคะส่วนอาจารย์และบุคลากรใช้ยูสเนมเป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักพาสเวิร์ดจะเป็นวันที่/เดือน/ปีพ.ศ.เกิด4หลักค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วจะพบกับหลายเมนูด้วยกันในส่วน My Profile จะมีเมนูประวัติการยืมคืนหรือเช็คเอาท์ Historyเมนูนี้จะแสดงประวัติทรัพยากรทั้งหมดที่เราได้ยืมออกไปและนำมาคืนแล้วนะคะประวัติการยืมคืนจะมีข้อมูลทรัพยากรได้แก่ชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์เลขเรียกหนังสือส่วนเช็คเอาท์จะเป็นวันที่ยืมออกและรีเทิร์นจะเป็นวันที่นำมาคืนนะคะถ้าจะกลับไปเมนูหลักของสมาชิกให้คลิกที่โฮมหรือชื่อโปรไฟล์ก็ได้ค่ะอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจจะอยู่ในส่วน Library Service ไปที่เมนูไฟล์หรือค่าปรับด้านบนสุดจะรวมค่าปรับทั้งหมดถัดลงมาจะจำแนกเป็นรายการก็จะตรวจสอบได้ว่าแต่ละรายการกำหนดส่งวันที่เท่าไรนำมาคืนวันไหนค่าปรับเท่าไหร่โดยค่าปรับนี้คิดจากจำนวนวันที่เกินกำหนดส่งวันละ5บาทต่อเล่มต่อวันนะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักหอสมุดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmiu.ac.th หรือ Facebook Fanpage สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และขอฝาก LINE Official สำนักหอสมุดสามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยนะคะในตอนหน้าพี่น้ำและทีมงานจะนำความรู้เรื่องอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ